สวัสดีครับร้านกรนะครับร้านอยู่คลอง1นะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับเปิดทุกวันนะครับเปิด8โมงเช้าถึง1ทุ่มประมาณ2ทุ่มนะครับก็จะไปตึกพาณิชย์นะครับร้านเปิดทุกวันมาได้เลยนะครับผมรับพรีออเดอร์ญี่ปุ่นนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับลูกค้าสามารถดูได้ที่อัลบั้มช้อปปี้หรือไม่ก็ LINE นะครับ LINE จะเยอะกว่า Shopee จะน้อยนะบางคนจะซื้อใน Shopee ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนมากที่ซื้อเนี่ยลูกค้าซื้อในซื้อญี่ปุ่นเนี่ยจะผ่อนก็คือง่ายๆคือซื้ออะไรก็ผ่อนใน Shopee นะครับคือผ่อนกับ Shopee นะไม่ได้ผ่อนกับร้านค้านะครับเข้าไปที่ LINE นะครับก็คือเพิ่มเพื่อนใน LINE นะKLN นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะเป็นคือเป็นไลน์ของลูกค้าแต่อันนี้คือเป็นไลน์ร้านนะครับก็จะมี YouTube ผมนะครับกดไปจะเป็น YouTube เป็น Shopee นะครับก็คือ Shopee อ่ะกดให้ดูนะครับก็จะเป็น Shopee เอ้ยอันนี้ YouTube เท่าทีอันนี้เป็น YouTube นะครับก็กดตรงนี้นะก็เลื่อนดูเลยเป็น YouTube ทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นเลยที่ผมทำไว้นะครับต่อมาเป็นแผนที่ร้านนะครับก็กดมาได้เลยแผนที่แรกคือแผนที่ Google นะครับมันจะนำทางมาให้เลยนะครับนำทางโดยอัตโนมัติมาให้เลยนะครับก็ IG นะครับ Shopee นะครับมากดตรงนี้นะเมนูนะครับก็นี่คือโค้ดส่วนลดนะครับคือโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับลูกค้าคือเดี๋ยวนี้นะครับลูกค้าซื้อกับผมกับซื้อออนไลน์นะครับเป็นร้านผมในออนไลน์ไม่ใช่ผมให้คือบางคนเข้าใจว่าผมให้ไปซื้อใน Shopee ใน LINE เนี่ยไปซื้อให้ผมไปซื้อที่อื่นร้านอื่นไม่ใช่นะครับคือร้านผมแต่ผมขายใน Shopee ใน LINE นะครับไม่งงนะไม่งงคือลูกค้าสั่งกับผมนี่แหละครับผมไม่คนส่งให้ลูกค้าเองนะครับสมมุติว่าผมลด200ออนไลน์ Shopee Lazada IG อะไรพวกเนี้ย IG ไม่มีLINE Shopee Lazada ลดอีก200ลูกค้าได้ลด2ต่อเป็น400แต่ซื้อกับผมโดยตรงลด200นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องซื้อออนไลน์นะครับอันนี้ผมพูดทุกคลิปเลยนะครับก็มาตรงนี้นะคือก็คือโค้ดตรงนี้นะครับลด150กับ80กระป๋องกระเป๋าลด80รองเท้าก็ลด150นะครับอย่างเงี้ยผมลด1ต่อแล้วจะลดลงไปอีก150นะครับอันนี้ผมพูดถึงญี่ปุ่นก่อนนะก็คือตรงนี้เป็นเมนูนะครับเป็นเมนูแยกนะครับเป็นหมวดหมู่ลูกค้ากดคำว่าทั้งหมดนะเล็กๆนี่เห็นไหมกดปั๊บมันจะขึ้นมาให้นี่คือเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเป็นญี่ปุ่นหมดเลยสมมติผมกดแจ็คนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยผมกดรูปได้นะครับมีรูปเพิ่มให้นะครับตัวนี้ที่ผมจะมาพูดคือตัวนี้สองสีนี้นะครับจะเป็นสลิปนะครับไม่ใช่สลิปออนนะสลิปเฉยๆนะมี2สีนะครับก็ราคา 4,500 นะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะตัวนี้คือญี่ปุ่นนะครับเป็นพรีออเดอร์นะครับคือหน้าร้านมีก็ใครใส่ได้ก็คือขายให้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้โชว์ผมเก็บอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากโชว์นะตัวนี้นะครับจะเป็นสลิปออนนะครับชื่อรุ่นรหัสสินค้านี่คือชื่อรุ่นนะครับไซส์รองเท้านะครับไซส์รองเท้าญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่งงเหมือนบ้านเรามี5ตารางไซส์นะครับญี่ปุ่นมีแค่2นะครับ US กับ CMJPN คือ CM นะครับคือความยาวเท้านะครับถ้าบ้านเรานะครับ 9.5 นะครับคือบ้านเราไม่มีจุด5นะถ้าบ้านเรามีจุด5คือของปลอมถ้านักต้อนรับเข้ามาถึงจะมีจุด5นะผมบอกไปก่อนผมพูดตรงนี้ก่อน28เซนคืออะไรครับคือเบอร์10ของบ้านเราคือ44ใช้ตารางไซส์แจ็คนะครับก็คือ10 44 28เซนแต่อันเนี้ยมันเป็น 9.5 นะครับไม่งงนะCM คือความยาวเท้าชัวร์สุดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
จริงๆนะอันนี้ผมทำเอาไว้ให้แล้วสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมขอเอาข้างเดียวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมทยอยซื้อมาโชว์แล้วก็คือเดี๋ยวผมปีหน้าเนี่ยผมเปิดร้านใหม่แล้วนะครับก็ยังไงผมฝากร้านผมด้วยนะสีเหลืองนะครับรุ่นนี้ผลิตแค่2สีไม่มีสีอื่นผลิตนะครับสีเหลืองนะครับก็สีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยผมขายเกิน10คู่แล้วนะครับสีเหลืองเพิ่งได้2คู่นะครับก็เป็นส้นแบบนี้เลยนะครับสีเขียวผมรีวิวเอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเน้นรอบนี้เน้นสีเหลืองนะครับลูกค้าจะได้รู้ว่ามันมี2สีเนาะประมาณนี้คือไม่มีสีอื่นผลิตนะครับไม่ใช่ว่าผมร้านผมไม่มีแต่คือญี่ปุ่นไม่มีนะครับถ้ามีผมบอกมีถ้าไม่มีผมบอกไม่มีผมก็อยากขายสีอื่นเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่มีผลิตก็จะเป็นคือตัวเนี้ยมันจะเป็นรุ่นพิเศษละพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้จะใช้พื้นของรีแลกนะครับถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยนะก็คือใช้พื้นตัวนี้ถ้าเป็นพื้นธรรมดาคือเป็นพื้นออสตาไอพื้นไม่ใช่พื้นออสตาเป็นพื้นที่ถอดได้แบบคลาสสิกใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นพื้นรีแลกมันจะนิ่มกว่านะครับก็ผ้าแคนวาสนะครับผ้าแคนวาสสีเหลืองสดเลยนะลูกค้าคือสีเหลืองเลยอ่ะนะครับเขียวนี่ก็เขียวเลยนะครับคือสวยเลยที่เนี่ยสีเขียวเยอะเกิน10คู่แล้วก็ผ้าแคนวาสนะครับผ้าแคนวาสหมดเลยตัดขอบก็เป็นสีเหลืองข้างในเป็นสีเหลืองนะครับ สินค้าทุกรุ่นนะครับที่มาจากญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเป็นออสตาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากญี่ปุ่นคือขอบผ้าหมดเลยนะครับขอบผ้านะครับขอบผ้าทั้งหมดเลยนะครับคือจริงๆอ่ะมันก็เหมือนบ้านเราอ่ะคือแจ็คมันก็คือแจ็คนึกออกไหมลูกค้าคือบอดี้มันก็เป็นบอดี้เดิมนั่นแหละมันก็เปลี่ยนแค่ข้างบนเนี่ยเปลี่ยนลายบ้างเพิ่มลายบ้างเพิ่มนู่นเพิ่มนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่คือทุกอย่างก็คือเหมือนรุ่นคลาสสิกนะครับรุ่นคลาสสิกก็3,990มีอยู่ประมาณ5สีนะครับก็มี3มีดำอ่ะเนี่ยขายที่สุด3ดำนะครับก็หัวโตๆนิดนึงนะครับหัวโตเห็นไหมแล้วก็ยิ้มลึกนะครับยิ้มลึกนะครับตัวยิ้มจะเป็นสีคือจริงๆอ่ะมันมอมอยกลายเป็นสีดำนะมันก็ดำนะครับคือมันก็ดำอ่ะนะครับมันก็ดำอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็พื้นฟ้านะครับพื้นฟ้าอย่างที่ผมบอกนะคือบ้านเราเนี่ยในไทยเนี่ยคือไม่มีขายแล้วมันมีแต่ของปลอมนะครับลูกค้าแยกรุ่นนะครับไม่ได้แยกประเทศนะครับเรื่องประเทศนะเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งตอนนั้นตอนเรื่องประเทศนะก็บอดี้คือบอดี้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมตัวนี้เปลี่ยนไปคือเป็นตัวสลิปคือว่าร้อยเชือกก็ได้ไม่ต้องร้อยก็ได้นะครับมันเป็นยางยืดครับลูกค้าเห็นไหมลูกค้าเห็นยางยืดไหมนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับยางยืดสองข้างเลยนะครับยางยืดตัวนี้มันจะแข็งนะครับคือมันจะแข็งผมเคยลองทีนึงแล้วคือแบบเดินไม่หลุดนะครับเดินไม่หลุดเลยนะครับมันก็เหมือนกับแบรนด์สลิปออนนะครับตัวเนี้ยมันเดินไม่หลุดนะครับถ้าใครแบบว่าหน้าเท้าคือตรงที่เท้าเล็กๆใช่ไหมก็ต้องร้อยเชือกนิดนึงนะครับร้อยก็ได้ไม่ต้องร้อยก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับตาไก่นะครับก็จะเป็นแบบอลูนะครับคืออลูมิเนียมคือมันจะไม่เอ้ยตะกั่วเท่าทีมันจะเป็นออกตะกั่วนิดนึงสีจะไม่เงาวิ้งนะครับสีจะไม่เงานะครับเห็นไหมจะไม่เงาจะออกด้านด้านนะครับจะออกด้านด้านก็ใครใส่แจ็คญี่ปุ่นอยู่ก็เบอร์เดิมนะครับก็เพราะว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดป้ายก็เป็นป้ายตัวนี้อยู่แล้วญี่ปุ่นจะเป็นป้ายตัวนี้นะครับ
ป้ายตัวนี้นะครับอนุรักษ์ดั้งเดิมคือออริจินอลนะครับแล้วก็ตัวที่เพิ่มมาคือเส้นเห็นไหมครับลูกค้ากับเส้นนี้นะครับเส้นนี้มีทั้งคู่นะทั้งคู่เลยท้ายขวานะครับก็สวยเลยนะครับต่อมานะครับคือพื้นมันหนาวรุ่นธรรมดาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในเห็นไหมลูกค้าคือญี่ปุ่นเนี่ยคืองานเขาดีนะครับผมจะพูดยังไงดีคืองานเขาดีเขาเก็บหมดทุกจุดนะครับเก็บหมดทุกจุดนะครับคือแบบไม่มีโบเลยเห็นไหมไม่มีเลยนะครับเก็บหมดเลยนะครับป้ายรีแลกนะครับก็คือเขาก็จะบอกคุณสมบัติของพื้นนะครับของซอฟนะครับซอฟนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ซอฟที่เบาด้วยนะครับแล้วก็มันจะไม่นิ่มแบบว่านิ่มเหยียบกันไม่นิ่มเลยนะไม่นิ่มหนึบนะครับตัวนี้จะเป็นโฟมนะครับก็คือโฟมที่ญี่ปุ่นเขาจะดีนะง่ายๆมันจะไม่เหมือนตัวบ้านเราแล้วนะครับคือบ้านเราเนี่ยสินค้าที่ขายบ้านเรามาจากฝั่งอเมริกานะครับอันนี้คือฝั่งเอเชียคือญี่ปุ่นนะครับคนละเกรดกันนะมันจะไม่เหมือนกันนะก็จะปั๊มคำว่ารีแลกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปั๊มนะครับเห็นไหมลูกค้าดูงานเดี๋ยงานเขาดีอ่ะคือเขาเก็บทุกจุดเลยงานกิฟนะครับงานกิฟมากเลยนะครับแล้วก็แผ่นตัวนี้นะครับแล้วก็ขอบดำๆนี้นะครับขอบดำๆมีอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะยาวลงไปตรงนี้นะครับก็คือเหมือนที่ป้ายบอกนะครับเห็นไหมมันจะมีแผ่นดำๆอยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็ทั้งหมด3ชั้นเลยอยู่ในนี้นะครับ3ชั้นนะครับมันจะนิ่มแบบหนึบๆนะ แบตจะหมดอีกมี2สีนะครับมี2สีตัวนี้สวยตัวนี้ขายดีแต่จริงผมพูดเลยว่าสีเขียวขายดีนะครับสีเขียวมันแปลกนะครับแต่สีเหลืองก็มาชักเริ่มจะมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วนะครับคือผมไม่ค่อยได้ลงไม่ได้ลงโพสต์มันเลยแบบว่าเฮ้ยลูกค้าไม่รู้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้โฆษณาด้วยนะครับลูกค้าก็เลยไม่รู้นะครับส่วนมากที่ลูกค้ารู้เนี่ยก็มาจาก YouTube หรือไม่งั้นก็ปากต่อปากของเพื่อนอีกทีนึงว่าร้านนี้ขายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพรีออเดอร์ญี่ปุ่นได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับก็ไปดูที่อัลบั้มนะก็จะมีเยอะเลยนะครับที่ผมบอกนะอัลบั้มในไลน์นะ เหมือนกันที่เขียวนะครับรีวิวที่เขียวหน่อยก็จะเป็นเขียวเลยผมเรียกไม่ถูกนะมันคือเขียวอะไรนะคือมันสีเขียวเลยนะครับเส้นแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับมีเส้นหลังด้วยมันจะได้ไม่ล้นๆเนาะถ้าไม่มีเส้นหลังเนี่ยมันก็จะแบบล้นๆไปแต่มันเหมือนกับว่ารุ่นคลาสสิกไปนะครับเขียวเส้นได้ขาวนะครับสวยตัวนี้สวยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอบผ้าเหมือนกันนะครับขอบผ้ายิ้มลึกเหมือนกันนะครับพื้นฟ้านะครับพื้นฟ้าเหมือนกันนะครับป้ายก็เหมือนเดิมนะครับป้ายออริจินอลอยู่แล้ว คือเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์นะลูกค้าอย่างที่ผมบอกนะคือมันซื้อที่คนไม่ได้แล้วคือซื้ออย่างผมอย่างเงี้ยซื้อกับแอดมินเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องซื้อในระบบเนี่ยไม่ต้องคุยกับคนนะครับก็เลือกรุ่นใช่ไหม
ก็ผมพยายามพูดนะเนี่ยลูกค้าก็เลือกรุ่นไปนะครับแล้วกดสีกดเบอร์แล้วก็โอนตังในระบบไม่ต้องคุยกับคนแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับคือง่ายสำหรับลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับผมจะให้ดูอะไรวะก็ตัวนี้ราคานะครับ 4,900 นะครับตอนนี้เหลือ 4,500 นะเพราะว่าญี่ปุ่นลดลงมานะครับเหลือ 4,500 นะครับ 4,500 มีไซส์นะครับคือไซส์ญี่ปุ่นจะไม่เหมือนบ้านเรานะมีเบอร์22เซนถึง20นี่เนี่ยผมให้ดูตารางจ่ายนี่เนี่ยยี่สิบสองเซนถึงสามสิบเซนนะครับยี่สิบสองเซนถึงสามสิบเซนนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้ายังไงใครชอบก็ทักผมมาได้นะครับมาคุยได้นะครับหรือไม่ก็คุยกับแอดมินนะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้ากดซื้อเลยเยอะนะครับแล้วไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยว่ามันต้องพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ลูกค้าก็ไม่ได้มาจาก YouTube นะมันต้องพรีออเดอร์นะครับคือใครที่ซื้อใน Shopee ก็ซื้อ Shopee ได้เลยนะครับอย่าง Shopee นะผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับกอน Convert Van กอน Convert นะครับก็คือ KRN แล้วก็กอนนะครับไปที่ Shopee นะครับไปที่ Shopee แล้วก็ค้นหาข้างบนนะพอค้นหาข้างบนนี่เสร็จแล้วใช่มั้ยครับจะเป็นชื่อร้านผมนะครับกดตรงนี้เลยปึ๊บนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้ลูกค้าตรงนี้นะครับเขาว่าแยกหมวดหมู่นะครับก็กดตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือแยกหมวดหมู่เอาไว้ให้แล้วญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะครับปุ๊บ Shopee มันจะง่ายคือมันอยู่ในอัลบั้มเดียวแต่มันจะหายากแต่ใน LINE เนี่ยมันจะแยกเอาไว้ Jack All Star Down มันจะแยกเป็นหมวดหมู่ใช่มั้ยครับแต่อันนี้คือมันลูกค้าต้องหาอย่างนี้เลยนะครับต้องหาทั้งหมดมาเลยบางทีมันก็เยอะนะเนี่ยนี่ญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะญี่ปุ่นอย่างเดียวนะญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะครับก็บางตัวผมก็มีคลิปเล็กๆเอาไว้ให้ตัวนี้เป็นไทม์ไลน์นะครับคือตอนนี้ญี่ปุ่นไม่มีแล้วนะครับผมขายไปประมาณ10กว่าคู่แล้วนะครับสีขาวได้คู่หนึ่งน่าจะมารอบหน้านะครับอันนี้คือเป็นสินค้าญี่ปุ่นนะสีแดงเนี่ยขายดีนะครับสีแดงเนี่ยขายดีนะครับก็ใน Shopee เนี่ยได้ผ่อนคือลูกค้าผ่อนกับ Shopee ลูกค้าต้องไปสมัครอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับสมัครกับ Shopee ก่อนแล้วก็มาซื้อที่ร้านค้าแล้วก็ผ่อนกับ Shopee นะครับประมาณนี้ก็ใครชอบทักมาได้นะครับผมว่ามันสวยดีนะครับเพราะว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบเขาเยอะกว่าบ้านเรานะครับแบบเขาเยอะมีตัวเลือกที่เยอะกว่าทั้งออสตาทั้งดาทั้งแจ็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องคือมันขึ้นเรือนะครับมาเลยนานนะครับขึ้นเครื่องบินผมพูดตรงนี้เลยนะครับขึ้นเครื่องบินได้ไหมได้ครับแต่ลูกค้าก็ไม่ไหวอ่ะขึ้นเครื่องบินบวก800อ่ะลูกค้าตัวเนี้ยอ่ะผมขาย4,500บวก800ไปกลายเป็น 5,000 กว่าพี่ไหวไหมใช่ไหมครับโอเคมันอาจจะอาทิตย์กว่าถึงอะไรอย่างเงี้ยต้องเพิ่ม800อ่ะ800เลยนะลูกค้าไม่ใช่น้อยๆนะคือเป็นผมก็ไม่แพงนะ800จะซื้อใส่เล่นได้อีกคู่แล้วอ่ะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าออกประเทศนะครับคือประเทศเนี่ยผมก็บอกมันก็อินโดอยู่แล้วนะครับประเทศอินโดอยู่แล้วนะครับญี่ปุ่นจะมีอินโดกับญี่ปุ่นนะครับก็จะมีอาจจะมีเวียดนามบ้างเล็กน้อยเป็นตัวแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูลูกค้ามี2สีนะครับราคา4ตอนคือผมบอกก่อนนะว่า 4,900 นะ
แต่ผมขายอยู่ 4,500 แต่ผมบอกก่อนว่า 4,900 เพราะว่าเดี๋ยวถ้าที่นู่นขึ้นผมก็จะขึ้นเป็น 4,900 แต่ตอนนี้เป็น 4,500 นะครับอ่ะยังไงฝากด้วยนะครับมีอะไรทักมาได้แอดมินตอบได้นะครับก็ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ